ไม่จะได้พูดถึงว่าจิตเราจะกำหนดไปถึงฌานคำว่าฌานฌานังแปลว่าการเพ่งหมายความว่าตั้งจิตไว้เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการนี่เป็นความสำคัญ เราจะมีความต้องการในด้านกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีเรามีความต้องการภาวนาคาถาภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือเราก็หรือว่าเราจะพิจารณาในสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นโดยเฉพาะเราเรียกกันว่าฌานแต่ว่าฌานนี้ก็แบ่งไว้เป็น4อย่างเฉพาะรูปฌานคือปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตฌานฌานที่4นี่สำหรับรูปฌานท่านจัดไว้เป็น4อย่างเป็น4ขั้นในการตามลำดับของจิต แต่สำหรับอรูปฌานที่4นั่นก็คือจิตตั้งอยู่ในตติยฌานจตุตฌานฌานที่4นั่นเองแต่เปลี่ยนไปรมจับรูปเป็นจับสิ่งที่ไม่มีรูปที่เรียกกันว่ารูปปรมัตถ์ใหม่นั่นก็คือเมื่อยกจิตขึ้นสู่สภาวะของกสิงกองใดกองหนึ่งแล้วก็เพิกคือคลายอารมณ์กสิงนั้นทิ้งไป แล้วจับอากาศขึ้นแทนที่เรียกว่าอากาศสานัญจายตนะหรือว่าจับวิญญาณขึ้นแทนเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะหรือว่าพิจารณาว่าไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าอากิญญายตนะหรือว่าพิจารณากำหนดจิตนี้ว่ามีสัญญาทำให้คนที่ไม่มีสัญญาที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะความจริงอรูปฌาน4ก็ได้แต่ฌาน8นั่นเองขอโทษก็ได้แต่ฌาน4นั่นเองคือใช้อารมณ์ของฌาน4เข้ามาจับในสิ่งที่เป็นอรูปมีหารูปไม่ได้ท่านเรียกว่าอรูปฌานตอนนี้เราก็มาพิจารณาดูจิตของเราว่ากำลังใจของเราที่ใช้คำภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีอารมณ์จิตของเราเข้าสู่ระดับฌานหรือเปล่าเห็นว่าถ้าเราจะรู้อารมณ์จิตของเราเข้าสู่ระดับฌานหรือไม่ก็จะสังเกตได้ว่าความโปร่งของจิตมันปรากฏภาพแสงสีใดๆย่อมไม่ปรากฏในเมื่อขณะที่จิตเข้าสู่ปฐมฌานแม้แต่ฌานทุกฌานก็เหมือนกันยังไม่มีภาพแสงสีใดๆเลยการที่ปรากฏภาพแสงสีต่างๆที่ปรากฏขณะนั้นจิตอยู่ในสภาวะของอุปจารฌานหรือที่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิในการนั่งกรรมฐานต้องการเห็นภาพการนั่งกรรมฐานต้องการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นมันเป็นอารมณ์ที่ต่ำที่สุดแล้วคนจะถือว่าเป็นอารมณ์ที่เลวที่สุดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการอยากเห็นติดในภาพมันเป็นอุทจักกุจจะเป็นนิวรณ์สำนักของเราก็มีคนมาบ่อยๆมาปรากฏมาบอกว่าเคยเจริญกรรมฐานมาแล้วแต่ไม่เห็นอะไรเลยในความต้องการต่ำอารมณ์ต่ำแบบนี้คืออารมณ์ที่จะทำลายตัวเองไม่มีคนต้องการมากเข้าใจว่ามันเป็นของดีความจริงการปรากฏภาพแสงสีต่างๆนั้นเป็นการบอกสัญลักษณ์ว่าขณะนั้นจิตอยู่ในอุปจารสมาธิหรือว่าอุปจารฌานถ้าเรียกกันว่าสมาธิก็เป็นสมาธิที่มีสภาพง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ทรงตัวเห็นได้ว่าการเห็นภาพเป็นลอยมาจะปรากฏเหมือนแสงฟ้าแลบแป๊บเดียวก็หายไปเป็นอันว่าขณะที่จิตเราเห็นภาพเมื่ออารมณ์เป็นทิพย์จิตเป็นอุปจารสมาธิอย่างเข้มแล้วภาพเห็นแล้วก็คลายหายตัวไปตอนหายแล้วแสดงว่าจิตของเราตกจากสภาวะสมาธิเดิมไปแล้วเนื้อลง
เรียกว่าจิตเลวลงมันไม่ดีในการเจริญให้กรรมฐานก็อย่าต้องการการเห็นภาพแสงสีใดๆทั้งหมดหรือว่าภาพแสงสีใดๆจะปรากฏก็เป็นเรื่องของภาพแสงสีเราอย่าสนใจตั้งใจรักษาอารมณ์เดิมไว้ทำจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานให้ได้นี่ขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีเรื่องการพิจารณาก็ดีอารมณ์จิตมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่นลมให้ใจเบาลงมีจิตชุ่มชื่นมีความสุขมีความเต็มตื่นเต็มเปี่ยมในการเจริญภาวนาและวิปัสสนาหรือภาวนาหรือว่าพิจารณาขณะนั้นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดรู้เรื่องทุกคำแต่ได้ว่าเราไม่รำคาญในเสียงนี่เป็นอาการที่สอบแสดงว่าจิตเราเข้าสู่ระดับปฐมฌานในขณะนั้นต้องพูดถึงว่าขณะที่จิตเราเข้าถึงหรืออีกประการหนึ่งถ้าพูดกันตามแบบก็เรียกว่าจิตของเราระงับจากนิวรณ์5ประการได้เพราะว่านิวรณ์กับปฐมฌานเป็นคู่ปรับกันขณะใดที่จิตตกอยู่ในสภาวะของนิวรณ์ตกอยู่ในหน้าที่นิวรณ์ขณะนั้นปฐมฌานจะเข้ามาไม่ถึงถ้าว่าขณะใดจิตของเราเข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่าเป็นฌานเวลานั้นนิวรณ์ 5 ประการจะไม่ปรากฏในจิตนี่เป็นเครื่องสังเกตนี่แบบหนึ่งในหนึ่งทางที่ดีที่สุดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติกันได้ง่ายๆเราจะเข้าสู่ทรงฌานตลอดทุกคืนนั่นก็คือเวลานอนเวลานอนนี่ให้ภาวนาและเรียกว่าพิจารณาไว้เสมอๆจนกระทั่งหลับไปอาการอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำให้เป็นปกติจะได้รู้ว่าตนเองเป็นคนเข้าถึงฌานตลอดทุกวันการพิจารณาก็ดีกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีการภาวนาก็ดีกำลังทำแบบสบายๆแม้กายก็เคลิ้มหลับไปในเวลานอนนะไม่ใช่เวลานั่งถ้าเวลานั่งเคลิ้มหลับไปนี่ไม่ดีมันเป็นอุตจารุปจักแล้วก็หลับไปแสดงว่าจิตของเราเข้าถึงปฐมฌานในขณะนั้นและเวลานอนที่เราต้องการจะหลับเราภาวนาก็ดีเราพิจารณาก็ดีถ้ามันจะหลับก็จงอย่าฝืนใจหลับเร็วเท่าไรยิ่งดีเพราะว่าจิตเข้าถึงปฐมฌานเร็วถ้าขณะที่ภาวนาอยู่และพิจารณาอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเพลียมาขนาดไหนก็ตามเราจะมีความง่วงเหงาเหาหนอยขนาดไหนก็ตามถ้าขณะนั้นจิตของเราไม่เข้าถึงปฐมฌานจิตมันจะมีการสว่างโปร่งเป็นเครื่องสังเกตจะไม่ยอมหลับถ้าคงเท่าจนเท่าไรไม่ยอมหลับก็ต้องอาศัยการยืดหยุ่นนั่นก็หมายความว่าลอยให้จิตมันลอยไปคือทิ้งคำภาวนาพิจารณาสิ่งใดคิดอะไรก็คิดไปตามอัธยาศัยนั่นแสดงว่าเราคงจิตไม่อยู่แล้วจิตไม่เข้าถึงปฐมฌานมันมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเข้ามาขวางดังนั้นจึงขอบรรดาท่านทั้งหลายถ้าพยายามพิจารณาและภาวนาและกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะที่จะหลับถ้านึกขึ้นมาสมมติว่าภาวนาว่าพุทโธพอนึกว่าพุทไม่ทันจะโทหลับก็ยังดีก็การเข้าถึงฌานนี้เราต้องการอย่างยิ่งให้มันเข้าถึงเร็วที่สุดที่จะเร็วได้นี่เป็นช่วงของเวลานอนนี่เวลาเราจะนั่งจะนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็ไข้คนรู้ว่าก่อนที่เราจะหลับเราภาวนาและพิจารณาหรือเปล่าจงอย่าทำตนเป็นบุคคลขาดทุนคือทำตนให้เป็นคนที่มีกำไรอยู่เสมอนี่สำหรับปฐมฌานนี่มีอาการมีอยู่3ชั้นคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด
ถ้าจิตใจของเราขณะที่จะหลับเข้าถึงปฐมฌานอย่างหยาบสังเกตเวลาตื่นให้ระวังหลับถ้าเพื่อหลับอยู่ในฌานให้สังเกตเวลาตื่นถ้าตื่นขึ้นมาเต็มที่เราต้องเตือนเพื่อภาวนาเองอย่างนี้แสดงว่าขณะที่เราหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานอย่างหยาบถ้าตื่นขึ้นมาตื่นเต็มที่ภาวนาเองโดยไม่ต้องเตือนนี่แสดงว่าก่อนจะหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานอย่างกลางถ้าเวลาตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้ตัวภาวนาขึ้นมาเองอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เราจะหลับเข้าจิตเข้าถึงปฐมฌานอย่างละเอียดนี่การที่จิตจะทรงฌานได้ระดับไหนก็เป็นที่สังเกตขณะที่เราหลับแล้วตื่นขึ้นมาได้ก่อนที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันมีอาการอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเวลานั่งภาวนาไปและพิจารณาไปก็ตามมันจะมีอาการแค่เริ่มหลับเผลอตัวนิดหนึ่งแล้วก็มีอาการตกวูบเฉียวเหมือนตกจากที่สูงอาการอย่างนี้ขอท่านหลายโปรดทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่เข้าถึงปฐมฌานแต่ทรงตัวไม่อยู่จิตมันเลื่อนไหลลงจากปฐมฌานคือสมาธิลงต่ำถ้ามีอาการอย่างนี้บ่อยๆก่อนที่จะภาวนาให้ใจยาวๆคล้ายกับการที่เราเกณฑ์ทหารทั้งสองสามครั้งแล้วก็เริ่มภาวนาเพื่อพิจารณาไปอย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏอีกนี่สำหรับเรื่องนี้ขอให้ท่านหลายจงพิจารณาจิตควบคุมจิตให้ตกอยู่ในสภาพดีแบบนี้ว่าจิตของเราควบคุมสมมากและควบคุมสมมากจิตของเราเข้าถึงฌานแล้วไม่เป็นไปการใดทางนี้เพื่อป้องกันการขาดคุณของชีวิตเรียนถามในฐานะที่บรรดาท่านหลายประกาศตนเป็นศิษย์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องพยายามควบคุมกำลังใจเท่าสุริยะของความดีและต่อจากนี้ไปขอท่านหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใสยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกฎเวลาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือ3อย่างคือ1กายคตานุสติ2มรณานุสติ3อุปสมานุสติจะอธิบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาอนุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญก็เพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้ง3รายการนี้ควบกันเป็นปกติท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงฉะนั้นถึงผมยังถือว่าอนุสติทั้ง3รายการนี้มีความสำคัญมากด้วยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ถ้าขาดการเจริญกายคตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ประการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ทรงตรัสเรียกพระอานนท์มาเวลานั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละประมาณ7 ครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามุนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปนับเนื่องกับสกายทิฏฐิถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะให้เห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิแล้วกรรมฐานข้อที่3คืออนุสติที่3ก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีอุปสมานุสติก็ดีพระพุทธเจ้าทรงยกเข้าไว้ในจริตสุดท้ายที่เรียกว่าพุทธจริตคือเป็นอารมณ์ของคนฉลาดที่เพิ่งคิดถ้าคนโง่มองไม่เห็นสำหรับกายคตานุสติเป็นการทำลายกามฉันทะหมายความว่าเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญเป็นกิเลสสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตความจริงมันร้อนกามราคะราคะขิปากิราคะมันร้อนแต่ได้ว่าความร้อนของราคะนี่คนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสมีความเข้าใจว่าเป็นของเย็นความจริงมันเป็นโทษแต่ได้ว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บุตรสาวบุตรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในประการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี เขาตายให้เราดูทุกวันปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ถ้วนฟังข่าวการตายนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับ
การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญังแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังศูนย์ยังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติสามนี่น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมากำหนดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไรใจของท่านก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อนั้นและกระแสพระนิพพานที่จะก้าวเข้าถึงความเป็นอรหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุสติทั้ง3รายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอรหัตผลของท่านนี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิริยะบารมีและก็ปัญญาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมฐานทั้ง3รายการคืออนุสติ3รายการนี้ผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่3เดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกิน3เดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารัมภบทกันมานานยาวตอนนี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแปลนุสติที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกตานุสตินี่เป็นด่านสำคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านผู้ใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายกตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายคตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปโดยการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านนิพพานไปแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอารัมภบทงดกันไว้สักทีต่อทีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดี
ในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงตัวด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดหมายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจากสุดท้ายแล้วก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงฉะนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้ง3ประการอันดับแรกท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานแต่ความจริงในอนุสติ10ท่านเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ทว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติอันดับแรกท่านก็ต้องจับอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรืออนุสติอันใดที่มีอารมณ์ทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเสียมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีอารมณ์สงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทและก็กำหนดลม3ฐานหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติปัฏฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐาน40นี่ก็ได้แบบกรรมฐาน40เวลาใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกกระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบในอกกระทบริมจมูกหรือว่าริมผิวปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทต้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัวแน่ต่อมาก็พิจารณาความดีขึ้นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงอย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาในเหตุผลตอนนี้พอจิตสบายเลื่อมใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นเพราะมั่นใจในความดีที่คำสอนขององค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอาคนดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวพอได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มั่นอย่าให้คลาดต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคะตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไว้ในรมว่าเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ละชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อความทรงธรรม
คือเพื่อนิพพานแล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตปะอายชั่วกโลชั่วรวมความไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายและต่อมาแล้วก็มาว่ากันทั้งกายกตามรณาอุปสมาเป็นอันว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาที่ระยัง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 จนตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลมสำหรับปฏิโลมนั่นก็พิจารณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือนกันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินปฏิบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมดตามใจชอบทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากเราคิดชั่วทำไมเรายังคิดได้เราคิดดีทำไมยังคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคตานุสติก่อนกายคตานุสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกามฉันทะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฏฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดกับสกายทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฏฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะสำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรามานั่งนึกดูตามที่พระอุปัชฌาย์สอนว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจนึกทวนตะโจทันตานขาโรมาเกสาเอาแค่ห้าอย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโรมาขนสะอาดหรือว่าสกปรกผมขนแล้วก็เล็บสะอาดและสกปรกเกสาโลมานขาทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากถือว่าสกปรกตาโจหนังหนังสะอาดหรือว่าสกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหากว่าเราจะไว้ผมยาวผมยาวหรือผมสั้นไม่สำคัญไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าแต่ถ้าปล่อยเกลอะกรังไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็นมันก็มีสภาพสกปรกเหม็นสาบเหม็นสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากการกายภายในที่เรียกกันว่าเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหมและในที่สุดผมมันก็ไม่มีการทรงตัวมันงอกขึ้นทุกวัน
ส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมันสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่ออีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะอาศัยสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสายจึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวรรณะของมันพออายุการผ่านวัยมากไปผมก็จะกลายสีจากดำเป็นแดงจากแดงเป็นขาวผมงอกซะแล้วหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรากีรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทำไมเราจึงไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนังคนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียวพอหนังถลอกปอกเปิดสักนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าแหมว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการ32แล้วก็3เดือนไม่จบสรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ่นออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไปอุจจาระมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจได้จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือยังไงในความจริงมันมาจากภายในกายของเราอันนี้เรารังเกียจว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ของทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกก็แล้วกันจะให้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าไปถึงขนาดนั้นประเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเสียเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารถจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกเคล้ากันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้เหมือนกับเป็นป่าช้าเคลื่อนที่หรือว่าส้วมเคลื่อนที่ในมันสะอาดสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะอยู่เ
ป็นคู่ครองที่เราเลือกสรรมาแล้วว่าสะอาดสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยังที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณอารมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายกตานุสติกรรมฐานนี้จะหยุดไว้แค่นี้เพราะหมดเวลาต่อแต่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะดินยิ่งกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะพักสวัสดีเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านหลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทิพยคุญาณนั่นก็คือขอให้ท่านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากรู้ว่าการรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึงว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานความจริงที่ภิกขุญาณนี่สามารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างถ้าเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือว่าแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดนี่พูดกันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลกีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของบรรดาท่านหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์จะเห็นเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่พึงทำได้นี่สมมติว่าท่านทั้งหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นแต่เพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสังสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดีตามภาพพระถ้าเราเห็นภาพพระมัวเราเห็นก็เห็นมัวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่
หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วภาพพระนะอย่าลืมภาพพระเป็นแก้วใสมากหรือใสน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเชื่อว่าเราเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ต่อมานี้ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้เราใช้กันอย่างนี้อันดับแรกเราใช้ทิพยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิพยคุยานนี้ท่านได้แล้วต้องพยายามหมั่นใช้ให้คล่องถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเผืออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีตั้งอารมณ์ไว้แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้นแล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ผมพูดมาแล้วแต่ในขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังไปแล้วมันเสียเวลาถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิพยคุยานเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกเลยเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์ไม่อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็นึกถามว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอันดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวสินทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้หรือพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เห็นได้ตามอัตยาศัยท่านนี้ต้องหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติยานถ้าความจริงถ้าฝึกจิตจึงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้ไม่ว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำได้จะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าอารมณ์คล่องจริงๆมันไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหวถ้าได้คล่องจริงๆจะเขียนอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตได้ทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เรื่องจุตูปปาติยานที่สมาทานกันจุตูปปาติยานนี่คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิพยคุยานแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกัน
เห็นว่าในกอในขอในคอนี่ที่เขาตายไปแล้วอย่าไปดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อนว่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋หนอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้แจ่มใสดีแล้วก็กำหนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยครับถ้าขืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกำหนดจิตถามภาพพระเรียกภาพนิมิตนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี่แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แล้วว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะอาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนเห็นเหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละถ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุตูปปาติญาณก็คือมาจากที่ปัจจุบันต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถอยหลังเมื่อจับภาพพระสดใสดีแล้วก็ลองกำหนดจิตคิดว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดนี้ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรากฏแล้วก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาเขาอะไรเป็นไงเป็นสามีภรรยาเป็นมีบุตรธิดาเท่าไหร่ลองใช้กำลังของจิตแต่ถ้าว่าเพราะว่าทิ้งซะดีกว่านี่เพราะว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถามว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตายถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปได้แบบช้าๆแต่ว่าใช้วิธีลัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลยอย่างง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติในชาติเหมือนกันมันเหนื่อยกับตายดูมันว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณ7ชาติไอ้7ชาติเนี่ยเป็นวิธีความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจนึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเท่านั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากหรือมีความสบายในฐานะเช่นนั้นต้องการรู้ใครที่เป็นภรรยาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏยังสบายดีแล้วผมก็เล่นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ที่ได้ฉันเป็นสุนัขก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้างม้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนก็นึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้บ้างหรือเปล่า
่อนที่รู้พอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้นหน้าสลอนหมายความว่าไอ้หน้าสลอนน่ะแต่ละหน้าน่ะ1ชาติถ้า10ชาติมันก็10หน้า100ชาติมันก็100หน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนับบอกปึ๊บมารู้ประมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญสำหรับเจโตปริยญาณตอนนี้ผมอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจโตปริยญาณนี้ท่านบอกสามารถรู้วารันจิตของคนอื่นแต่ว่าวาระน้ำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้วาระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใสสีของจิตมี6อย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามี3อย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจพยายามถ้าใจมันมีสีแดงแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโลกีวิสัยถ้าใจมีสูงสีโมดและสีดำหมายความทั้งวุ่นความวุ่นวายของจิตถ้าใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมากดูของเราอย่าไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารถ้าจิตมันมีสีมัวก็นึกถึงว่าอารมณ์เรามัวเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทำไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจก็เรื่องของโลกีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะส่องส่องตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะยังไกลกันมากความว่องไวในไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากทีหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุตระฌานคือเป็นพระอริยเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติแล้วศึกษากับท่านว่าทำยังไงเราจึงจะเป็นพระโสดาบันถ้าพระนิมิตก็บอกเองถ้าทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายังอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่านหรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่เรียกว่ายังอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนถ้ายังแก้ไขจุดไหน
พระจะบอกเองว่าจงแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกายเป็นแพรวๆมาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสัก1/4ถ้าจิตเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบๆของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องการพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดกามฉันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดกามฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราต้องจะตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความพยาบาทท่านถ้าบอกใจเรายังคล้องทั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นประกายแพรวๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในกามฉันทะความต้องการในเพศนิพพติฆะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความสีสีเอียนในร่างกายของคนนั้นๆหรือวัตถุนั้นๆเพราะเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นของน่าเกลียดโสโครกจงอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของเราทุกวันในวันทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองอยู่ลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแกนเล็กน้อยอย่างนี้ชื่อว่าทรงความเป็นอนาคามีนี่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอรหัตผลอรหัตผลนี่มีสังโยชน์อยู่5คือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือตนอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทะกับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลกแล้วก็ถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายใน7 วันหรือ15 วันนี่นะครับการฝึกทิพยคุยานนี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่นเรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสำคัญเมื่อเราสามารถชำระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นมันง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีขุ่นหรือใสเป็นประกายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงธรรมอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกที่เรารู้ได้ท่านต่อไปก็เป็นเรื่องของอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับดูเรื่องราวในอดีตของคนว่าคนและสัตว์นี่เมื่อก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตังสยานรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุบันสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้ไม่ยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขา
แล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถากมุตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พร้อมวันทีเดียวแต่พออธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยถากมุตายานเห็นคนที่ก็มีความลำบากและละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันแห่งความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่เขามีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูมากนักดูของเราดีกว่าดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านเขามาด่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าเขามาด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลเขามาด่าเราเขาลงนรกเล่นโกคนทุกข์ที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทัปปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์เพราะอะไรแต่ความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไอ้ตัวธรรมดาเข้ามาได้นี่แหละท่านอรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยๆที่ว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษมีทันเอ้าเราถูกด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมไอ้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระแก่นสารจับใจของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนทิพยวิญญาณเพื่อรู้วาระนำจิตของตนถ้าเรื่องวาระนำจิตของบุคคลอื่นมีความไม่สำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวันหากท่านจะถามว่าดูได้ยังไงผมก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระเสียก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตแวบเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชา3มันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานหากว่าบรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาที่แล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้ววันนี้จะขอพูดเรื่องกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติทั้ง3รายการเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติทั้ง3รายการนี้จุดพิสดารก็มีอยู่เฉพาะกายคตานุสติเท่านั้นเท่าที่พูดมาแล้วหวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงจะพอมีความเข้าใจทั้งนี้แต่หากว่าท่านฟังแล้วจะใช้สัญญาเป็นสำคัญ
โดยไม่ใช่ปัญญาประกอบจะพูดให้ละเอียดย่อมเป็นไปไม่ได้หากว่าใช้สัญญาความจำอย่างเดียวจะพูดให้ละเอียดเพียงใดประโยชน์ก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อเวลาที่ท่านทั้งหลายรับฟังมาแล้วจงใช้พิจารณาปัญญาพิจารณาใคร่ครวญด้วยและก็ใช้สัญญาด้วยประกอบกันจึงจะมีผลสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานบวกกับกายคตานุสติและก็บวกกับสกายทิฏฐิเอามาประมวลกันทั้งนี้ถ้าหากว่าจะแยกกันก็เสียเวลาเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเข้ารวมกันเริ่มต้นตั้งแต่อนาปานุสติมาถึงพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมกันมาเรื่อยๆเอาใจน้อมเข้าไปในคราวเดียวผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องปลายที่จะเข้าถึงอรหัตผลได้ต้องเน้นหนักในกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติถ้าไม่เน้นหนักตอนนี้การปฏิบัติไม่ผลไม่มีผลถึงที่สุดสำหรับกายคตานุสติก็พูดมาแล้วพอสมควรเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยการ32มีธาตุ4เป็นพื้นฐานมีความสกปรกเป็นที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้เมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทรงตัวได้หรือเปล่าเมื่อหาความจริงถ้าใช้ปัญญาไม่พบก็จงดูตัวอย่างคนที่เขาเกิดก่อนคือสภาพของร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเสื่อมไปเป็นปกติไอ้เสื่อมก็คือแก่ตามที่พูดมาแล้วในตอนต้นเห็นจะเป็นเรื่องของธรรมวิภาคว่าเมื่อเกิดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงเพราะไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้แล้วก็เราก็ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้เรามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นอาการอย่างนี้ไปได้ฉะนั้นถ้าหากว่าในเวลาที่ทรงตัวอยู่เราทำความดีผลดีก็ให้ผลเป็นสุขถ้าเราทำความชั่วผลเนื่องความชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์ อันนี้เราก็มาเลือกสุขว่าร่างกายนี่มันมีสภาพเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เราควรจะทำใจยังไงเราก็วางอารมณ์ไว้ว่าร่างกายนี้ปกติมันแก่ลงไปทุกวันแต่เมื่อความแก่ปรากฏเราจะทำใจยังไงความจริงเราควรจะทำใจไว้ก่อนสร้างความรู้สึกไว้ก่อนว่าความแก่นี้เป็นปกติธรรมดาของร่างกายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สภาพของคนแก่เป็นยังไงผมงอกฟันหักตาฟางหูฝ้าร่างกายไม่ดีหนังเหี่ยวย่นเป็นอันว่าความจำก็เสื่อมสติสัมปชัญญะก็เหลวทรามร่างกายก็ใช้งานไม่สะดวกนั่งมองดูคนแก่คนอื่นไว้ก่อนว่าสภาพของความแก่ของเขาเป็นยังไงและก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าอาการอย่างนี้มันจะปรากฏกับเราในเมื่ออาการอย่างนั้นปรากฏเราจะสร้างความรู้สึกยังไงเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราจะเศร้าใจเพราะความแก่เขาครอบงำอย่างนั้นหรือถ้าธรรมะธรรมอารมณ์ใจอย่างนั้นก็ไม่ถูก
ต้องใช้อุเบกขาในขั้นสังขารุปเบกขาญาณอุเบกขาตัวนี้เนี่ยเป็นสังขารุปเบกขาญาณจริงต้องวางเฉยในมันเพราะว่าถ้ามันจะแก่ในเมื่อเราห้ามความแก่ไม่ได้เนี่ยเสียใจเศร้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่จะวางเป็นสังขารุปเบกขาญาณเราก็มานั่งนึกดูว่าร่างกายนี่น่ารักน่าชมไหมที่เราพยายามเลี้ยงดูด้วยการทั้งปวงประคบประงมด้วยเหตุต่างๆหาอาหารให้ให้ยารักษาโรคให้เครื่องประดับให้สถานที่อยู่บำรุงบำเรอความสุขทุกอย่าง แต่ถ้าว่าเราไม่ต้องการให้มันแก่มันกลับจะแก่จุดนี้ต้องตั้งไว้ในเขตของนิพพิทาญาณคือสร้างความเบื่อหน่ายว่าขันห้าประเภทนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้องเลิกคบเพราะว่าเป็นเพื่อนที่อกตัญญูไม่รู้คุณไม่รู้จักสนองคุณเราบ้างเอาเปรียบเราอย่างเดียวเราปรนเปรอทุกอย่างแต่เพื่อนไม่เอาใจเราเลยให้เราเป็นฝ่ายเอาใจแต่ผู้เดียวอย่างนี้เราก็ต้องเลิกคบกันสำหรับขันห้าคือร่างกายก็มีสภาพเดียวกันในเมื่อเราปรนเปรอมันทุกอย่างมันก็แก่มันก็เสื่อมมันทรุดโทรมทุกอย่างเราจะบำรุงยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัวตอนนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดว่าถ้าเราจะเกิดมีขันห้าแบบนี้ต่อไปสภาวะร่างกายมันก็ทรงแบบนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักจุดจากความลำบากในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นในการเกิดทั้งในวันนิพพิทายานเบื่อที่จะมีขันห้าเบื่อที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในเมื่อนิพพิทายานมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ระวังใจของคนคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเบื่อหน่ายอันนี้ทำไม่ถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องใช้สังขารุปเบกขายานเข้ามาคุมว่าในเมื่อเราเบื่อมันแต่ถ้าว่ามันเกิดมาแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปล่อยมันไปปฏิบัติทุกอย่างตามใจมันตามหน้าที่แต่กำลังใจของเรานี้รู้สึกรังเกียจในมันมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่อันนี้ถึงเวลาป่วยเกิดขึ้นแล้วก็มองดูว่านี่เป็นอย่างนี้อีกแล้วแก่ไม่พอก็ยังจะหาเรื่องก็สร้างความเสียดแทงให้เกิดทุกขเวทนาจะป้องกันยังไงมันก็ไม่ยอมรับฟังร่างกายอย่างนี้ควรเป็นที่น่าปรารถนาของเราอีกหรือยังไง เรียกว่าน่ารักหรือว่าน่าเกลียดน่าพอใจหรือว่าน่าเบื่อเมื่อพิจารณาไปจริงๆแล้วมันก็น่าเบื่อหน่ายน่ารังเกียจเพราะว่าถ้าเราจะเกิดอีกสภาพอย่างนี้ก็ปรากฏเมื่อเราเบื่อในมันจิตใจทำยังไงเบื่อเป็นนิพพิทายานแต่ด้วยว่าเราก็ต้องใช้สังขารุปเบกขาญาณเพราะว่าเราสร้างความโง่เราคบความโง่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุตัณหาที่สำคัญคือความทะยานอยากในปัจจัยของความเกิดนั่นก็คือความอยากมีคู่ครองความอยากรวยอยากสวยอยากโกรธอยากเกลียดอาการอยากอย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าตัณหาดึงให้มันเกิดอุปาทานมีความยึดมั่นว่าการเกิดเป็นคนเป็นของดีนี่ไอ้ตัวยึดมั่นอกุศลกรรมในเมื่อจิตคิดผิดการกระทำก็ทำแบบผิดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดเรียกว่าทำทุกอย่างเรื่องในความรักคือในกามารมณ์คือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำทุกอย่างในเรื่องความโลภโมโทสันทำทุกอย่างในเรื่องการรังเกียจความโกรธหลงทุกอย่างคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเรากับมันจะจากกัน
นี่พ่ออาศัยความโง่แบบนี้ที่เราคบมาในอดีตชาติมันจึงเป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์คือคบกับขันธ์ห้าที่ไม่มีความจริงจังจากนั้นเมื่อเรารู้เหตุว่าตัณหาเป็นเหตุเพราะอาศัยความอยากพอใจอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นก็อยากรวยอยากโกรธอยากยึดเมื่อเราทราบว่าตัวอยากมันไม่ดีซะแบบนี้เราก็เลิกอยากเลิกอยากตัวไหนเลิกอยากขันธ์ห้าตัวเดียวเลิกอยากเกิดแค่ตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดเป็นอันว่าเราก็กำหนดใจว่าขึ้นชื่อว่าความยากลำบากกายลำบากใจที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะมีขันธ์ห้าเป็นตัวตั้งตัวตีก็เพราะอาศัยความอยากเป็นสำคัญนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าอยากมีขันธ์ห้าไม่มีสำหรับเราความต้องการขันธ์ห้าคือร่างกายของบุคคลอื่นเพื่อมาเป็นคู่ครองไม่มีสำหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยความทุกข์การยึดถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวัตถุธาตุต่างๆเป็นเราเป็นของเราไม่มีมันเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเมื่อยังมีลมปราณเท่านั้นเป็นอันว่าร่างกายอย่างเราที่จะเกิดมาเพื่อเป็นเราร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุธาตุต่างๆเราไม่พึงปรารถนามันอีกแต่ได้ว่ามันมีแล้วมันเกิดแล้วก็ทำใจวางเฉยคิดหาทางหนีตลอดเวลาว่าสิ้นลมปราณเมื่อไรเป็นความดีสภาพอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรานี่คิดถึงตอนนี้นะป่วยมาคิดถึงเห็นคนตายที่เขาตายเป็นครูก็นึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่ทรงตรัสว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิจีวิตังเป็นอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดนี่ผมแปลถือใจความเป็นสำคัญแม้แต่เราก็ต้องตายในเมื่อร่างกายที่เราปรนเปรย์อย่างนี้มันตายแล้วเราตายไหมถ้าเราตายเสียด้วยคำว่าตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อมันตายเราไม่ตายมันคือใครมันคือธาตุสี่ที่ประกอบกันด้วยอาการ32เป็นของน่าเกลียดนั่นคือมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่มันเข้ามาอาศัยในร่างกายนี้เป็นอันว่าในเมื่อมันตายเราไม่ตายจะคบมันทำไมเราก็เลิกคบขึ้นชื่อว่าขันธ์ห้าประเภทนี้มันไม่ดีมีความตายเป็นอดีสุดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจหมายความวัตถุธาตุใดๆแม้แต่คนและสัตว์ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราเป็นผัวเราเมียเราพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราเพื่อนของเราวัตถุธาตุต่างๆอาคารบ้านเรือนเงินทองทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราในเมื่อเราตายแล้วร่างกายมันตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปกครองฉะนั้นเราจะต้องทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วคือ1ทานะไมมีทานไม่เป็นปกติเพื่อตัดความโลภเป็นปัจจัยแห่งความไม่เกิด2ศีลไมมีศีลไม่เป็นปกติเพื่อป้องกันอบายภูมิ3ภาวนาไมมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาฉลาดรู้เท่าสภาวะตามความเป็นจริงก็รวมความว่าถ้ากายทิฏฐิคือร่างกายนี้เป็นของไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่ดีประกอบด้วยการสาบเป็นสองเต็มไปด้วยความสกปรกอันนี้บอกแล้วเป็นสมถะมันไม่ดีมันเป็นธาตุสี่เป็นพื้นฐานมีอาการ32เป็นกายคตานุสติ
มองซึ้งลงไปเห็นความสกปรกของร่างกายอันนี้ถือว่ามันเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นเป็นอสุภสัญญาแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องป่วยมันก็ต้องตายจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจมันมีสภาพไม่ทรงตัวอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเห็นไหมครับแล้วก็นั่งมองดูไปว่าเราที่จะทำลายความเกิดได้มีอะไรเป็นเหตุ แล้วก็ไปมองดูองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขยกำไรแสงกับที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าค้นคว้าหาความไม่เกิดแล้วก็ค้นไม่ได้ต้องสร้างกำลังใจเพื่อความฉลาดมาสิ้นเวลาเท่านี้เพื่อไม่ชาติสุดท้ายนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์เองด้วยช่วยทนุบำรุงประชากรทุกอย่างให้มีความสุขต่อมาก็ออกแสวงหาพิเนสกรมพยายามทำทุกอย่างตามที่ประเพณีนิยมของคณาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นเวลา6พรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมารทรงชัดได้สมาบัติ8คือได้รูปฌาน4และรูปฌาน4อารมณ์ของรูปฌานก็ดีว่ารูปฌานก็ดีถ้าจิตทรงฌาน4เป็นอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสหมายความว่ามีอารมณ์เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์แห่งอรูปฌานอากาสานัญญายตนะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเว้งปราศจากขอบเขตแม้อากาศทั้งคนทั้งธาตุต่างๆมีสภาพเหมือนกันในที่สุดมันก็สลายตัววิญญาณัญญายตนะความรู้สึกใดๆที่มีความต้องการสัมผัสเราหาที่สุดไม่ได้เป็นของน่าเบื่ออากินจัญญายตนะของในโลกนี้ทั้งหมดทั้งบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีและวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีในที่สุดก็สลายตัวหมดขึ้นชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาความจำจิตมั่นคงในฌานทำความรู้สึกเหมือนก็ไม่มีความจำคือไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอะไรจะมาก็ช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นพวกเราอันนี้เป็นอารมณ์ของอรูปฌานฟังแล้วคล้ายจะเป็นอรหันต์แต่เป็นที่น่าเสียดายที่กำลังใจละเอียดแบบนี้แต่องค์สมเด็จพระมหามุนีไปศึกษากับครูที่เป็นพราหมณ์ครูที่เป็นพราหมณ์เขามีความต้องการอย่างเดียวไปเกิดในอรูปพรหมที่ว่าถ้ายังมีรูปมันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีรูปไปแล้วหาทุกข์ไม่ได้การถูกด่าถูกชมถูกว่าป่วยไข้ไม่สบายความแก่ความตายมันจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยการมีรูปถ้าไม่มีรูปอาการอย่างนั้นไม่มีทีนี้จิตของเขาไม่โปร่งความจริงโปร่งบ้างแต่มันไม่ปลอดคือยังไม่ปลอดจากตัณหาก้าวไม่ถึงที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาไข้ครวญว่าทำจิตละเอียดถึงเพียงนี้แล้วยังเอาดีไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแสวงหาใหม่ต่อมาวันสุดท้ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงใช้ต้นโพเป็นที่อาศัยใช้ย่าคาเป็นฐานที่รองนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงทั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปหรือว่าชีวิตตินทรีย์จะตายเสียที่ตรงนี้ก็ตามเราจะไม่ยอมรักในโลกจากที่นี้
แล้วในที่สุดองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงได้ปัญญาเกิดขึ้นเบื้องหลังใกล้สว่างว่าเราจะต้องทำลายกิเลสด้วยอริยสัจสิ่งนั้นก็คือเห็นว่าทุกอย่างความจริงมันเป็นทุกข์ว่าความจริงอ่ะคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าครบมันก็ชื่อว่าเราครบทุกข์มันหาสุขไม่ได้มีผัวก็ทุกข์มีเมียก็ทุกข์มีลูกก็ทุกข์มีข้าทาสหญิงชายก็ทุกข์มีทรัพย์สินก็ทุกข์การกินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ผ้าผ่อนทุกสบายที่จะมาหามาได้ระหามาด้วยความทุกข์แต่ตัวทุกข์ตัวนี้ท่านทั้งหลายถ้าจะว่ากันไปอีก30ปีมันไม่จบก็นั่งพิจารณาดูก็แล้วกันว่าองค์สมเด็จพระทรงทันมองเห็นทุกข์จึงได้พ้นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วพระองค์ก็ค้นคว้าต่อไปถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆนี่เราทำยังไงมันจึงจะพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงทราบด้วยปัญญาในเวลานั้นว่าตัวทุกข์จริงๆนี่ถ้าจะฆ่ามันถ้าเราฆ่าที่ทุกข์มันก็เหมือนกับดับไฟที่เปลวฉะนั้นเราจะต้องฆ่าต้นเหตุเหมือนกับดับไฟต้องดับไฟที่ขอนไม้ซึ่งเป็นเชื้อไม่ใช่ดับที่เปลวไฟแล้วก็อะไรเป็นเชื้อของความทุกข์ก็ทรงทราบว่าตัณหาคือความอยากเป็นทุกข์นี่การจะปลดเปลื้องความอยากจะทำยังไงก็ต้องอาศัยมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นตัวตัดนิวรณ์ปัญญาตัดกิเลสคือความอยากให้เด็ดขาดเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องมานั่งนึกเหมือนกันว่าในเมื่อได้เห็นว่ากายไม่ดีมันมีความเกิดความแก่ความป่วยความตายการพัดพรากจากของรักของชอบใจต้องแสหาแหวงหาความดีคือจับมรณานุสติกรรมฐานตัวนี้เข้าไว้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายในเมื่อความตายมาถึงเราเราจะไปทางไหนเลือกทางไว้เลยอย่าตายอย่างคนตาบอดเรารู้ว่าเราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนจะไปจะสะสมทรัพย์อะไรบ้างที่ไว้เพื่อเป็นความสุขในวันหน้าหรือข้างหน้าร่างกายอันนี้มันจะพังพังเมื่อไรก็ไม่แน่มันอาจจะพังเดี๋ยวนี้นี่สักครู่หนึ่งจะพังจะพังด้วยการอย่างไรเราก็ไม่ทราบฉะนั้นเราก็ต้องหาทางตัดตัดด้วยวิธีไหนก็ตัดด้วยนึกถึงมรณานุสติกรรมฐานกันไว้ว่าตายเมื่อไรก็ช่างเป็นสังขารุเปกขาญาณพร้อมกันนั้นยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เป็นอารมณ์คำว่านิพพานคือแปลว่าดับดับจากการเกิดความในความเป็นคนดับจากการเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดับจากการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมอารมณ์ของเราเข้าถึงพระนิพพานเป็นแดนอมตะก็เป็นอันว่าเราจะต้องละด้วยอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาควบคุมแล้วทำยังไงเมื่อกายไม่ดีก็ต้องนั่งมองดูว่าโลภะความโลภเราตัดด้วยการให้ทานคือจาคะสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราก็คิดตัดคิดสละจาคะตัวนี้นะครับต้องสละกายเลยแต่อย่าไปเชื่อคอตายยัมพโคติกะสละว่ามันจะป่วยมันจะตายยังไงก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เกี่ยวข้องอย่าคะต่อมาก็ศีลคุมศีลให้บริสุทธิ์ปลดปล่องไม่ทำลายศีลในตนเองไม่ยุให้คนอื่นทำลายศีลไม่ยินดีแม้ว่าคนอื่นทำลายศีลแล้วสมาธิคือลมทรงอารมณ์ทรงตัว
มองไม่เห็นความสวยสดงดงามของร่างกายมองไม่เห็นความทรงตัวของร่างกายเห็นความไร้ร่างกายเป็นสภาพเหมือนกับศัตรูร้ายที่จองล้างจองผลาญทำให้เราเป็นทุกข์จิตของเรามองอยู่แล้วเราก็รู้สึกมีความเป็นสุขว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ช่างมันชาตินี้ชาติสุดท้ายที่เราจะเป็นทาสของตัณหาคือมีร่างกายแบบนี้จิตทรงกำลังใจไว้อย่างนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายไปหมดแล้วก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่พึงปรารถนาในมันร่างกายของคนอื่นนั้นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่มีเป็นบ้านเป็นช่องเรือนโรงทรัพย์สินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันกับเราต้องจากกันเมื่อสภาพจากแบบนี้เกิดมาอีกมันก็ทำอย่างนี้เราไปพระนิพพานพระนิพพานจะไปได้ยังไงต้องใช้สังขารุปเปขาญาณคือใช้ความวางเฉยในขันห้าอารบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากไปไม่ได้วันพรุ่งนี้จะนำอริยสัจสี่มาสรุปเป็นการมาหมดเรื่องอนุสติกันสักทีสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทุกท่านดำรงอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านจะนั่งนั่งท่าไหนก็ได้ไม่ว่าจะนอนนอนท่าไหนก็ได้ถ้ามันสบายหรือจะยืนหรือจะเดินแบบจงกรมก็ได้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยที่กำลังใจของท่านจะเข้าถึงในเวลานี้ว่ามันเข้าถึงไหนจึงกว่าจะถึงเวลาที่เห็นว่าท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปขอให้โปรดตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสำหรับการที่จะศึกษาต่อก็ขอทบทวนต้นเป็นการแนะนำตามวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาจะทวนจากของเก่าไปก่อน พยายามทรงอารมณ์จากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราพึงได้แล้วจึงจะทำต่อในสำหรับวันนี้ก็คือจะขอเตือนให้ท่านทั้งหลายตามนึกถึงสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราพึงปฏิบัติในเบื้องต้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่งสอนให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอสติประกอบการระลึกนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไรนึกว่าเราจะทำอะไรสัมปชัญญะทราบดีว่ากิจนั้นเราทำแล้วหรือยังอารมณ์จิตที่คิดว่าเราจะทำอะไรการนั้นที่เราทำมันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปชัญญะว่ากิจที่เราคิดว่าจะทำนี่สัมปชัญญะจะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลเพื่อเป็นความดีหรือความชั่วทำตัวให้ไม่ลืมสติสัมปชัญญะนึกไว้ในด้านนึกความดีระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษาอารมณ์ไม่ให้บกพร่องในด้านของความดีพยายามลดรอนความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาทั้งหมดถ้าอารมณ์ของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตทรงอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าอารมณ์เป็นสมาธิอันนี้เรามีแล้วหรือยังพวกเราระมัดระวังกันหรือเปล่ารายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำว่าเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีล
แล้วไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วประการที่สามทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์ห้าประการประการที่สี่ทำจิตให้เข้าถึงพรหมวิหารสี่เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะพึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเข้าถึงเปลือกของศาสนาอาการอย่างนี้จิตของเราพร้อมหมดมูลบริบูรณ์แล้วหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็ปรับปรุงใจเสียพร้อมแต่ความจริงศึกษากันมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้ก็เห็นจะไม่แคล้วเอาเวจีกันแน่อันดับแรกที่มีความสำคัญคือสติสัมปชัญญะแต่การอย่างนี้ไม่พร้อมก็แสดงว่าพวกเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะการรับฟังวันละหลายเวลาแต่กลายเอาหูเป็นหูตาเป็นตากระทู้หูเป็นหูกระทะไปตากระทู้นี่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมูอะไรไม่ได้ยินก็เสียรู้สึกว่าจะไม่ทันแก่ความดีซะแล้วผลที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกพร่องในสติสัมปชัญญะนี่ควรจะต้องทบทวนไว้ตลอดเวลาในเรื่องการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามรรคต้นที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมรณานุสติกรรมฐานมีประจำใจหรือเปล่าพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานเทวตานุสติกรรมฐานหิริและอุตตปะและอุปสมานุสติกรรมฐานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรามีแล้วหรือยังศึกษากันมานานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย่แก้ตัวไม่ทันนี่กระทบทวนจิตใจไว้เสมอว่าอะไรที่เราจะพึงปฏิบัติในการต่อไปองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์แนะนำให้ใช้พรหมวิหารสี่ให้เข้มข้นจนถึงอภัยทานที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เป็นอาการของพระโสดาปัตติผลเมื่อทำจิตของตนให้เป็นอภัยทานความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ถือโทษโกรธต่อไปให้อภัยแก่คนผิดให้อภัยแก่บุคคลผู้คิดประทุษร้ายก็ไม่ถือโทษโกรธเขาและพยายามกำจัดความโลภในจาคานุสติกรรมฐานพยายามกำจัดความโกรธโดยอาศัยพรหมวิหารสี่มีความเข้มข้นพยายามกำจัดความหลงให้ยิ่งกว่าพระโสดาบันขึ้นนอกจากจะนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สุดชีวิตไม่สามารถจะคงทนตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราจะตายแล้วก็ตายอย่างคนดีก็อยู่แค่คนดีมาตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้เป็นอาการของพระสกิทาคามีผลอย่างนี้บรรดาท่านหลายทุกท่านทำได้แล้วหรือยังแล้วได้ระดับไหนไว้กำลังใจของตัวไว้คือต้องทบทวนกันไว้เป็นปกติไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าและก็ลืมข้างหลังอาการของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทำไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่เพื่อรู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสัมปชัญญะขั้นต้นก็ยังไม่ได้นี่บางทีเราจะนึกครึ้มๆว่าศึกษากันมานานคุณจะไปสวรรค์ไปพรหมนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ยังไร้สติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้กล่าวมาเป็นได้ก็สกิทาคามีสำหรับพระโสดาบันก็ดีหรือว่าสกิทาคามีก็ดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นด้านอธิศีลสิกขาเป็นผู้มีศีลยิ่งบรรเทาความโกรธความจำบัดบ้างตามสมควร
นั่นมาถึงอนาคามีผลอารมณ์ทรงตัวในด้านสมาธิคำว่าทรงตัวนี่ไม่ใช่หลับตาปิ๋งลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีความเข้มข้นคือทรงอารมณ์เป็นฌานมีความหนักหน่วงในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นตามความจริงในด้านสกายทิฏฐิด้านสุภกรรมฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดและวัตถุทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกร่วมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสกปรกแล้วก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีเพียงในเพียงธาตุสี่เข้ามาทรงกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอริสุทธิ์มีความรังเกียจในร่างกายที่เรียกว่านิพพิทายานและมีอารมณ์เฉยในด้านกามารมณ์ทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุเปขาญาณมีอารมณ์ทรงตัวไม่มีความรู้สึกในเพศไม่มีความกระสันในเพศแล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแม้แต่ไม่ใช่คนเป็นวัตถุก็ตามสีสันวรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิ่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรสสัมผัสใดๆที่พึงเป็นที่พอใจของปุถุชนคนธรรมดาเรางดเว้นได้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกในความต้องการสำหรับความโกรธความพยาบาทนั้นไม่เกิดกับจิตแม้แต่ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจคือกำลังใจที่จะสร้างความสะดุ้งให้เกิดความไม่พอใจกับวาจาหรือจริยาของบุคคลอื่นที่ทำต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะอาศัยมีพรหมวิหารสี่เต็มภาคภูมิแล้วมีสกายทิฏฐิมาด้วยว่ามีความรู้สึกว่าสภาพแรงกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ใจที่ทำให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นทำก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของธาตุมันเป็นอารมณ์ของธาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมทำใจให้มีความปลอดโปร่งจากอารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบายเป็นอมตะกามฉันทะกับปฏิฆะโดยเด็ดขาดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเท่าที่เราไม่เคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ้างความหนักอยู่บ้างก็นิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลับมาใหม่เอากลับมาแบกเศษกระดาษเศษกระดาษก็เป็นชิ้นเดียวเล็กๆแค่กระดาษฟุตสแกปลองน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษฟุตสแกป1แผ่นมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกของพระโยคาวจรในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายก็ลองพิจารณากันไปว่าไอ้การทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสำคัญที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันโทรมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือพิพัฒน์พลายจากกันแต่อารมณ์พอเกิดขึ้นมีนั้นมาในตอนนี้นั้นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นในกายของความเกิดของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของธรรมดาความเสื่อมโทรมของร่างกายของคนและสัตว์ของวัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกธรรมความมีลาภเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาภนี้มันสลายตัวแน่มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้เมื่อลาภสลายตัวไปก็ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการสะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ยศฐานบรรดาศักดิ์คนที่สูงเรียกยศมีศักดิ์ศรีสูงแต่ภายในไม่ช้าไม่นานยศก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคคลอื่นถอดถอนขึ้น
บางทีคนสนโยงฟงยศใหญ่ว่าตายแล้วก็สิ้นสภาพของความเป็นผู้มียศเห็นว่าการได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญเห็นว่ายศไม่มีความสำคัญแล้วก็เมื่อเวลายศจะต้องถูกถอดไปหรือต้องสลายไปด้วยประการใดประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสะเทือนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีไม่ได้ยศแล้วก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันมีอาการความทุดโทรมนิดร้อนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดีตศพให้มาอารมณ์ของโลกธรรมได้แก่คำสรรเสริญและนินทาฟังคำสรรเสริญของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแปรการปกติว่านี่เรื่องธรรมดาของโลกมันก็ต้องมีการสรรเสริญกันเมื่อมีคนสรรเสริญได้ก็ต้องมีคนนินทาได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสรรเสริญเยินยอเราที่เกือบตายแต่บางโอกาสเขาก็ทำลายความสรรเสริญด้วยการนินทาเข้ามาแทนซึ่งถือว่าการสรรเสริญนั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องกระทบกระทั่งอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านบรมศาสดาไม่ถือเอาเป็นสาระสำคัญโดยทรงแนะนำว่าการนินทาและสรรเสริญไม่ได้ทำให้คนดีหรือคนชั่วถ้าคนเราทำความดีแล้วใครจะนินทาว่ายังไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อเรามีเป็นคนเลวเขาจะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดฟองที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสำคัญเขาจะเป็นนามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่าควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วตอนนี้ความสุขความทุกข์ของโลกมีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่วยไข้ไม่สบายกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายจะเข้ามาถึงความพัดพรากจากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎธรรมดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเป็นสุขในอารมณ์ของพระอนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นที่รับสัมผัสแห่งความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสำคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์นี้ตัวสำคัญเป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตและเหตุให้เกิดขึ้นกับกายอาศัยความรักเป็นสำคัญที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจก็อาศัยความคลองรักพลัดพรากจากไปภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเพราะโทษสาพยาบาทมันจะเกิดขึ้นจะต้องประทุษร้ายซึ่งกันและกันกับสิ่งที่เรารักในความรักที่เนื่องในกามารมณ์มันไม่มีสำหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นว่ากิเลสหยาบหมดไปที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันนี้เป็นอธิจิตสิกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์และได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่ไม่ย่อท้อจะทำลายความดีส่วนนี้ไปจากจิตมันจะทรงอยู่ได้ทุกขณะจิตที่ทรงชีวิตเราทรงอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะพระองค์สมเด็จพระบรมครูต่อไปนี่เราทบทวนความจำกันว่าสิ่งที่เราศึกษากันมาถึงอนาคามีเนี่ยแต่ความจริงเนื้อแท้จริงๆเนี่ยเราถึงไหนกันแน่เพราะวัดปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหน
นี่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งคำว่ากันถึงการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลค่อยๆไปอย่าไปให้มันแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีก็แพร่งตกถนนนี่มาดูสังโยชน์ตัวที่6กับสังโยชน์ตัวที่7รูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตตมรรคนี่เป็นอนาคามีผลแล้วนะเข้าถึงอรหัตตมรรคก็มานั่งพิจารณารูปฌานและอรูปฌานรู้ว่าพระอนาคามีนี่เคร่งครัดมัธยัสถ์ในรูปฌานและอรูปฌานและอรูปฌานอย่างยิ่งรวมความว่ามีจิตเกาะฌานแจเป็นสำคัญไม่ยอมให้ฌานคลาดจากจิตไอ้คำว่าฌานนี่ก็คืออารมณ์กุศลที่เป็นกุศลเกาะหนักหน่วงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์อารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาต่อไปพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องพยายามอย่าหลงในรูปฌานและอรูปฌานเกินไปพึงทำความรู้สึกว่ารูปฌานและรูปฌานนี้เป็นบันไดสำหรับก้าวความไปสู่เข้าไปถึงความเป็นอรหันต์เท่านั้นเป็นกำลังที่จะส่งเราให้สูงขึ้นไปอย่าติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นของไม่ยากไปเป็นด้านอนุสัยความจริงจะว่าไม่ยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่มันก็ติดแต่เลิกโง่มันก็ไปง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้วเพียงรักษากำลังใจทรงรูปฌานเลยหรือว่ารูปฌานให้ทรงตัวแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยับยั้งอยู่เพียงแค่นี้เราจะแสวงหาความดีต่อไปเพราะความดียิ่งกว่านี้มีอยู่แต่เราก็จะรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำไว้ในขั้นต้นคือรูปฌานและรูปฌานทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติแต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้มีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำไว้ว่าต้องทำลายอวิชชาความโง่ให้ได้แต่การก้าวที่จะเข้าไปทำลายอวิชชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามลำดับจับอันดับปลายทีเดียวเพื่อที่อารมณ์จะเฟือนั่นก็คือก้าวเข้าไปสู่จับมานะความถือตัวถือตนที่องค์สมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวกิเลสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวมานะความถือตัวถือตนนี่เป็นความลำบากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระคือการถือตัวถือตนเสียแต่ว่าอาการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรวบรวมกำลังใจให้ทรงตัวพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าและให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาฝึกนี่เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่หมายว่านั่งนับลมให้ใจว่าเราจะทำอะไรนึกไว้ว่าเราจะทำขณะที่ทำไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทำแล้วมีการฝึกรู้ลมหายใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรหรือไม่ควรที่ทำไปแล้วมันดีหรือมันเลวรู้ตัวนี่ทรงไว้ตลอดวันแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันนั่งฝึกรู้ลมหายใจเขาออกกันแล้วเวลาเลิกไปแล้วก็ทำความระยำทุกอย่างสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำก็ทำละนี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกไม่มีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีเหลือตอนนี้ไปขอท่านหลายยามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาจนกว่าจะดินสัญญาณบอกหมดเวลาเมื่อวันนี้ก็จะขอทบทวนความรู้ตนเรื่องนี้ก็อะไรเพราะว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไปถึงพระอนาคามีแต่ถ้าว่าบางเอิญบางท่านยังไม่ได้ปฐมฌานเลยก็มี
นี่ก็ต้องขอทวนต้นเอาไว้เสมอจะสอนเลยถ้าเราหัดผลก็เดี๋ยวจะลืมต้นสิ นี่ต้นที่เราจะต้องพึงนึกกันว่าการปฏิบัติกรรมฐานเราทำกันเพื่ออะไรนี่จงจำไว้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราทำกันเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ขอให้ทราบเจตนาไว้ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีในการประกาศตนเป็นบาสกบาสิกาก็ดีจงรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังคือความดับไม่มีเชื้อที่ว่าดับไม่มีเชื้อก็หมายความว่า เราจะตัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปนั่นก็แก่โลภะความโลภหรือว่าราคะความรักอันนี้ตัวเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นนวรากเงาของวิเลตทั้งสามรายการถ้าแยกก็เป็นสี่ประการอันนี้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สิ่งนิดเดียวฉะนั้นถ้าว่าอารมณ์จิตของเรายังติดเชื้อของวิเลตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่าพระสวัสดิ์หรือว่าพระพุทธศาสนาที่การปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื้อท่านทำยังไงนี่เราว่ากันเรื่องสายสุขาวิปัสสโกง่ายดี นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจุดหนึ่งว่าเราจะไม่มีฉันทะกับราคะต้องสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดฉันทะแปลว่าความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจบุคคลอื่นที่เราปรารถนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดีหรือว่าพอใจในการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดในเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยถ้าว่าคำไม่ต้องการในที่นี้ก็หมายความว่าจะแนะนำให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช้ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะเห็นว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำวิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะทิฏฐิวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์เพราะอาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายคือขันธ์ห้าแล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสำหรับในมนุษย์โลกนี้ในเมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์โลกนี้แล้วจะทำยังไงอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็หมดเรื่องของความทุกข์กันที่เราทุกข์ก็เพราะว่าทุกข์เราเกาะขันธ์ห้าเลยสำคัญจะมีฉันทะคือความพอใจความรักในขันธ์ห้าคือร่างกายถ้าความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันจะทุกข์ได้ยังไงอาญาเรามาแก่มรณะวิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะว่าอะไรมาตายกันโสกะวิเทวทุกขโทมนัสสุปายาตเรามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งของที่เราชอบเรารักเรารักเราชอบใจในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมานั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้หรือเรารักไร่นาสาโทหรือรักงานและตำแหน่งหน้าที่หรือรักความมั่งมีสีสุขรักเครื่องบรรดับรักเพื่อนรักฝูงรักพี่รักน้อง
จะเอาอะไรที่ไหนมารักเพราะมันไม่มีจะรักในเมื่อมันไม่มีจะรักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะสลายตัวไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่ออารมณ์จิตเราไปเกาะความทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะอาศัยขันธ์ 5เป็นสำคัญเราก็ตัดความพอใจในขันธ์ 5เสียพิจารณาขันธ์ 5ว่ามันเป็นโทษตามความเป็นจริงไม่ใช่จะมานั่งแกล้งเห็นว่ามันเป็นโทษ ขันธ์ 5เป็นโทษตรงไหนเรามีขันธ์ 5คือร่างกายที่การงานทุกอย่างที่เราทำความเหนื่อยยากทุกอย่างที่ปรากฏและความไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่อยยากจากการบริหารเลี้ยงร่างกายปรากฏ นี่มันเราทำเพื่ออะไรกันเราก็ทำเพื่อขันธ์ 5คือร่างกายเท่านั้นในเมื่อเราทำเพื่อขันธ์ 5คือร่างกายก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราทำกิจการงานอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่มีร่างกายสิเรื่องที่เราจะซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อผ้าหนุ่มซื้อผ้าห่มไม่ใช่กับร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้แต่ซื้อซื้อมาแบบนั้นแล้วก็เห็นแก่สติไม่ดีนี่การแสวงหาอาหารมาเพื่อบริโภคบำรุงร่างกายในเมื่อเราไม่ร่างกายมันจะต้องหาอาหารมาไหมถ้าเราหามาก็น่ากลัวจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ในเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินนี่การป่วยไข้ไม่สบายที่ทุกคนในเวทนาเรื่องการป่วยไข้ต้องเสียเงินค่ายาต้องเสียเงินค่าหมอต้องเสียเวลาการงานไอ้นี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ไม่สบายไหมมันก็ไม่มีตอนนี้เรื่องความตายจะมาถึงเราทุกข์เพราะความตายในเมื่อเราไม่มีร่างกายจะตายแล้วเอาอะไรมาตายกันความทุกข์เพราะเหตุนี้มันก็ไม่มีให้การต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเสร็จแล้วอาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มีเป็นอันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนนำมาสู่ความทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเมื่อร่างกายมันเป็นศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคือจิตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายมันแท้เราให้มีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเรามีความพอใจในมันเราก็โง่ทันทีเหมือนกับเรากายคบโจรไว้ในบ้านโจรทำลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทำลายล้างทรัพย์สินทุกอย่างถ้าเราจะมานั่งรักโจรนั่งปรารถนาในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันผลาญเราอย่างนี้ชื่อว่าเป็นความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดร่างกายก็ถือว่าเป็นโจรร้ายสำหรับใจเราไปกัน มันปล้นความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นมาปล้นเปลือยร่างกายเป็นนั้นละองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ว่าถ้าเราต้องการความดับไม่มีเชื้อแล้วก็ตัดฉันทะความพอใจในร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมสร้างขึ้นมาเป็นกรงดักล่อเหยื่อตัวสำคัญคือจิตของเราไอ้จิตของเราโง่สายโง่ก่อนที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นได้มองเห็นโลกได้ก็รู้แล้วว่าโลกนี้คนที่เกิดมาเด็กแต่ความเป็นเด็กมันก็ลำบากเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาช่วย
เมื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกว่าเราจะช่วยแต่กว่าเขาจะมาช่วยเราก็แสนจะลำบากเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิวต้องร้องเสียก่อนถ้ามีอาการอย่างอื่นขึ้นมาเขาจึงจะรู้ว่าป่วยไข้ไม่สบายนี่เป็นเด็กมันก็ทุกข์เรามองเห็นได้เป็นเทวดาหรือพรหมแล้วเป็นเปรตจะไปเห็นคนได้เมื่อเกิดขึ้นมาถึงความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งไปในกิจการงานของบ้านจะต้องทำยุ่งในการศึกษาเพื่อปรารถนาจะได้มาซึ่งอาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นไปพ้นจากการศึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหาเรื่องชีวิตหาเรื่องครอบครัวหาเรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องญาติดาสามีมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดก็ตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดานจิตของเราไม่ชั่วทั้งที่เห็นคนอื่นเขาแสดงภาพให้ปรากฏเราก็ยังจะเขินอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอันว่าจิตเดิมของเรามันชั่วมากมันเชื่อกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเวลานี้เรามาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าแว่นวิชาใหม่เอาแว่นวิชาใหม่นี่หมายความว่าไอ้ใหม่นี่มันแปลว่าสำเร็จมันมีความเห็นสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยอำนาจของวิชาคือความรู้วิชาไม่ใช่ความโง่วิชาคือความฉลาดคือความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏมามีทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักจำถ้าเราไม่รู้จักจำตรงนี้ซะแล้วแว่นมัวไปซะแล้วเราหยิบแว่นผิดประหยัดหยิบเอาแว่นสีดำก็หรือมองอะไรไม่เห็นแว่นสีดำก็คือกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เราพบกับมันนี่แว่นวิชาใหม่จริงๆก็ได้ไตรลักษณญาณคือมีความเข้าใจในธรรมะอดีตอนิจจังคือโรคนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างของในโลกไม่มีอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็ทำให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้เรามีความลำบากด้วยการประกอบกิจการงานไม่มีอะไรจะดีนี่ถ้าหากว่าเราใช้แว่นวิชาใหม่ก็ได้แต่ไตรลักษณญาณรู้จักว่าโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังคือเต็มไปด้วยอารมณ์ของความทุกข์โลกแวนัตตาเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่แล้วก็ต้องตายไปด้วยจากมันนี่ท่านบอกว่าให้ตัดฉันทะความใจในโลกีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเรามันหลวงรถนั่นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็มั่นคงนี่ก็แข็งแรงมันมีอะไรสวยจริงๆบ้างถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการสุดโทรมแต่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกมันเต็มไปด้วยความสุดโทรมแล้วมันจะสวยได้ยังไงนี่กำลังใจที่เห็นว่าสวยเพราะกำลังใจที่เต็มไปด้วยความโง่ก็เป็นอันว่าเราก็เลิกกันเสียเลิกคบความโง่กันเสียทีตั้งใจไว้ด้วยดีว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาแล้วต้องการความดับไม่มีเชื้อดับความรักด้วยอำนาจของกิเลสดับความโลภที่อยากร่ำรวยด้วยอำนาจของกิเลสดับความโกรธที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยให้เราร้อนดับความหลงเห็นว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่ว่ามันไม่จริงฝืนอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงแต่เราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันธพาลทั้งแปลว่าทั้งโง่ทั้งบอดโง่ด้วยไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยบอดมันมองไม่เห็นเราก็เลยไปตั้งต้นชีวิตกันเสียใหม่ว่าไอ้การเกิดที่ไม่มีความสุขเกิดแล้วคนแล้วคนไปแต่อย่าเอาใจเข้าไปยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเราตัดฉันทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสีย
ัดราคะที่ร่างกายของเรามันแข็งแรงสมาร์ทสวยสดงดงามสดทรงดีเลิกคิดกันเพราะร่างกายนี้มันไม่มีการทรงตัวนี่เพื่อมาทวนความรู้เดิมกันว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้เข้าเขตว่าศาสนาเนี่ยเขาศึกษากันแบบนี้ศึกษากันเพื่อความดับไม่มีเชื้อดับตรงไหนดับตามตรงความพอใจหรือความรักใคร่เห็นว่าร่างกายสวยนั่นเองยกยอดถ้าเราไม่ห่วงร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแก่ก็เชิญมันแก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะเป็นของธรรมดาจิตใจยอมรับนับถือธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดก็ไม่น้อมเข้าไปนี่มันตัดร่างกายซะได้แล้วความรักที่เนื่องไปด้วยกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีหาไม่ได้ด้วยความอยากร่ำรวยจากอำนาจของกิเลสมันจะมาจากไหนก็โกยไปถึงไหนกันก็โกยเท่าไรตายแล้วก็ไปไม่ได้มันเป็นเครื่องทวงใจที่ทวงความดี นี่ความโกรธความเมตตาในบุคคลอื่นนี้ก็ทำให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันหยาบบ้างละเอียดบ้างคนหยาบๆแล้วก็พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างจะทรงอยู่ในขอบเขตของผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดไม่สามารถจะจำกัดความชั่วของบุคคลที่สอดคล้องผ้ากาสาวพัดให้ลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าคนอื่นเขาเลวตำหนิเตียนชาวบ้านชาวเมืองว่าคนนั้นเลวคนนี้เลวนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมันแสนจะเลวถ้าเราไม่เลวแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเลวได้ยังไงถ้าเราไม่เลวมีจิตอจิตวางในขันห้าได้เข้าถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามสภาพกฎของกรรมนี่เป็นอนุวาถ้าเราตัดขันห้าในอย่างเดียวความรักในเพศความโลภความโกรธความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความโกรธความหลงหมดไปใจเราจะเข้าถึงไหนใจเราก็หมดเชื่อของความทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์มีสี่อย่างถ้ามีสามแล้วขอแยกไปสี่ทุกข์ก็ความรักปิยโตชายาติโสโกปิยโตชายาติพยาท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเป็นทุกข์ภัยอันตรายที่เกิดกับเราได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกทำลายของที่เรารักถูกแกล้งเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิดนี่เป็นอันว่าเราวางขันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีจิตที่จะโลภมันก็ไม่มีจิตที่จะโกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้ว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงนี่ในเมื่อมันอารมณ์ว่างจากอารมณ์ของความชั่วจิตก็พออยู่ได้ความดีมันก็อยู่ด้วยความชุ่มชื่นปีติอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของจิตทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้เข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันจะเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสำคัญแต่ในเพียงว่าอาศัยมันพังมาแล้วก็เชิญอยากจะป่วยไข้เมื่อไรก็เชิญจะแก่เมื่อไรก็เชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการไข้ควรแบบนี้เป็นได้ของท่านสุขาวิปัสสโกไม่ว่าอันดับไหนเตวิโชชระปิญโยปฏิสัมภิทัปปโตเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทำใช้อารมณ์ฌานเข้าถึงที่สุดถอยหลังออกมาตั้งอยู่ในรมอุปจารสมาธิแล้วก็ไข้ควรปัญญามันเกิดพอจิตใจสร้างก็วิ่งเข้าหาสมาธิใหม่สำหรับสายสุขวิปัสสโกนั้นพยายามคิดไข้ควรใช้ปัญญาเป็นบุเรจาริก
คำว่าวิปริยานี่คือใช้ปัญญาเป็นเรื่องหน้าเอาปัญญาเป็นตัวนำนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนำคิดไปพิจารณาไปรวบรวมกำลังใจไปในที่สุดใจพวกเราถ้าเข้าถึงในเขตปฐมฌานก็มันจะเป็นฌานขึ้นมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์จะปรากฏมีได้อาราบันดาพระพุทธบริษัททั้งหลายวันเวลาการเวลาผ่านไปแต่ขอเตือนอีกนิดหนึ่งยามว่างๆพยายามนับลมให้ใจหรือกำหนดรู้ลมให้ใจเพื่อให้จิตมันมีความสุขจิตจะได้มีประการทรงตัวคือเป็นสมาธิเมื่อเราจับลมลูกใจเขาออกได้ใช้ทำภาวนาด้วยก็ได้พอใจสบายปล่อยใจให้มีอารมณ์ความสุขแล้วก็วางคำภาวนานั่นเสียหันเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทำสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ชั่วในจิตไม่ช้ามันก็หมดไปเป็นว่าเราทั้งหลายเข้าถึงจุดที่เราพระพุทธเจ้าต้องการคือความดับไม่มีเชื้อของกิเลสและต่อไปนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพาดันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องสมถะคือกายคตานุสติกรรมฐานกับวิปัสสนาญาณควบคู่กันไปแต่ตอนก่อนที่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้เป็นปกติเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเป็นการทรงอารมณ์เข้าไว้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ใช้หูฟังเสียงอารมณ์จิตคิดตามเสียงถ้าหูฟังเสียงอยู่จิตคิดตามเสียงอยู่ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าขณะใดหูยังฟังเสียงได้ยินจิตคิดตามเสียงรู้เรื่องแสดงว่าสติสัมปชัญญะของเราดีจิตเป็นสมาธิแต่หากว่าจิตของเราพิจารณาตามเสียงไปด้วยมีความเข้าใจตามนั้นเกิดนิพพิทาญาณปรากฏก็จัดว่าเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณนี่การศึกษาพระกรรมฐานถ้าศึกษาแบบถูกต้องก็เป็นของไม่ยากเมื่อกรรมฐานก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมาได้สอนให้ยากสอนแบบง่ายๆแต่ที่ทำกันไม่ได้ก็ไม่สนใจจริงเท่านั้นแต่เป็นของยากจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครเขาได้กันเลยเวลานี้ได้การต่อมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดบรรดาพุทธบริษัทจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยขาดพระอริยเจ้านี่ก็แสดงว่าพระมาถายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ยากแต่ที่ยากเพราะว่าเราไม่ต้องการนี่การเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตแล้วต่อมาเราก็มาคิดถึงร่างกายเพราะกรรมฐานนี่สอนเฉพาะในร่างกายเท่านั้นให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดเรามีแก่มีเจ็บถ้าป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจ
มีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุดอันนี้ถ้าเราจิตไปเกาะจิตมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตยังเกาะอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าเราไม่พ้นจากโลกธรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏวัฏฏะก็แสดงว่าเรายังรักโง่เกลียดดีถ้าเรารักดีเกลียดโง่แล้วก็ต้องการทิ้งวัฏฏะการทิ้งวัฏฏะก็คือการทิ้งกันห้าในร่างกายเท่านั้นนี่การพิจารณาร่างกายที่พระอรหันตุกองต้องผ่านหมายความว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ต้องผ่านกรรมฐานกองนี้ถ้าไม่ผ่านกองนี้ทั้งหมดจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้กรรมฐานกองสำคัญก็คือเรียกว่ากายคตานุสติกรรมฐานเรามีการพิจารณากายร่วมกับอสุภกรรมฐานสองอย่างควบกันการที่พระพุทธเจ้าพิจารณากายคือมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะไส้ใหญ่ไส้น้อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันมีอยู่ในกายนั่งนึกไปด้วยนะนึกไปด้วยว่าในกายของเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสลเสมหะแล้วไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้ปอดร่างกายเขามีสภาพอย่างนี้ความจริงร่างกายไม่ใช่มีเป็นสภาพแท่งทึบมันเป็นโครงภายในเต็มไปด้วยจักรกลในการเห็นว่าร่างกายเต็มไปจักรกลนี้ไม่สำคัญที่องค์สมเด็จพระพุทธกวันให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงจริงๆมันก็มีการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ร่างกายของเราเที่ยงไหมนึกดูถ้ามันเที่ยงจริงๆได้เกิดมาใหม่ๆมันเป็นเด็กมันก็ต้องไม่รู้จักโต เรายังพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดไม่ได้เกิดวันแรกเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้เวลานี้เรากับเด็กมีสภาพเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแล้วมันโตกว่าทำงานได้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องรับผิดชอบดีไม่ดีก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาแสดงว่าร่างกายของมันไม่เที่ยงสภาพมันเด็กหายไปความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาถึงนี่มันไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งแล้วจะเห็นนี่เป็นอริยสัจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเขามันเต็มไปด้วยความทุกข์ก็อาศัยความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าการมันเที่ยงจริงเรากินข้าวอิ่มเดียวมันก็ต้องอิ่มตลอดเวลาไม่มีการหิวนี่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่อาการหิวมาเป็นอาการของความทุกข์กินข้าวแล้วก็มีการปวดอุจจาระปัสสาวะกายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ถ้าตอบกันแบบธรรมดาการปวดปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์อุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเกิดมีกระร่างกายเป็นปกติการป่วยไข้ไม่สบายมีอาการเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความปรารถนาไม่สมหวังอยากได้อะไรมันไม่ได้ตามใจนึกแสวงหาทำแล้วทุกอย่างไม่ได้สมความปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นเลยเก่า
มันยังได้ถือว่าสุขเราเกิดต่อไปก็แล้วกันมันก็ทุกข์นี่ของที่รักมันพลัดพรากจากเราไปคนที่รักตายจากเราไปของที่รักสลายตัวไปมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเราเกาะอยู่มันก็เป็นทุกข์นี่ชีวิตของเราถ้าจะตายเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่มันก็แบ่งกายของความทุกข์นี่เป็นอันว่าร่างกายของเรามีขึ้นมาเพราะเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ร่างกายเป็นทุกข์แล้วแล้วร่างกายมีอะไรอีกร่างกายก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นเราเห็นว่ามันสกปรกหรือเห็นว่ามันสะอาดเห็นยังไม่ต้องตอบกันถ้าใครเห็นว่าสะอาดก็ตามใจพื้นความจริงใจก็พ้นจากร่างกายไปไม่ได้พ้นจากโลกไม่ได้เป็นอันว่ามันสกปรกนี่ในเมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันอยู่ในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเราสะอาดได้ยังไงนี่สิ่งทั้งหลายภายนอกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างนี้เป็นต้นเอาเฉพาะหนังไม่ต้องถึงเนื้อนี่เป็นอยู่ภายนอกที่เรามองความสวยสดงดงามกันแค่หนังแค่หนังกำพร้าสิ่งที่มันหลอกตาเราเราชอบหลอกตัวเองร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่จะโชว์ก็อาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายกัดสีชวีวันอันโน้นมาแต้มนิดนี่ไปแต้มหน่อยทาโน้นนิดทานี่หน่อยมีผมเท่เรียบร้อยเอาผ้าที่สีสวยๆเอาเข้ามาแตะร่างกายแล้วก็ไปส่องกระจกแล้วก็มาชมตัวเองว่าสวยนี่เราก็นั่งยืนโกหกตัวเองโกหกชาวบ้านมันจะสวยที่ไหนในเมื่อร่างกายของเรามีสภาพมันก็ส้วมเดินได้ภายในมันส้วมแล้วใครเห็นว่าส้วมสะอาดและส้วมสกปรกนี่เป็นอันว่าร่างกายของเราเต็มด้วยความสกปรกกายคตานุสติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันมันไม่เป็นแท่งทึบอาสุภกรรมฐานบวกเข้ามาเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมนี่เป็นของจริงต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์แปลรมันเดียวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่จะเป็นเวลาไหนก็ตามจิตใจเห็นอยู่เสมอว่าร่างกายเป็นไปเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเห็นคนอื่นเดินผ่านมาเราเย็นตาจะไปติดแค่ผ้าและแค่หนังมองเลยหนังทะลุเนื้อเข้าไปทะลุเนื้อเข้ามาถึงตับไตไส้ปอดเห็นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายในมีไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดปรากฏอยู่แล้วก็รู้ดูได้ดีว่าเห็นสมคนเดินมาก็นึกว่าโอ้นี่ส้วมเคลื่อนที่มาแล้วนี่ส้วมมันเป็นของสกปรกเราต้องการส้วมเข้ามาประคับประคองหรือยังไงนี่ใจของเรานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้หาความจริงของร่างกายให้พบอันนี้แหละเป็นกรรมฐานถ้าเราปฏิบัติกองนี้กองเดียวจนจิตเป็นเอกคตารมณ์เรื่องการเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์มันก็เป็นของไม่ยากมันจบเป็นกองนี้กองเดียวแหละถ้าเราเอาจริงๆสำคัญจะลืมสิลืมไปวินัยฟังทุกวันธรรมะฟังทุกวันลืมถ้าลองฟังทุกวันลืมแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะนรกขุมไหน อย่าไปนั่งนึกมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผม
เลือกมาให้ดีที่ว่าเราจะเอานรกคุ้มไหนแน่จะได้ตั้งใจไปให้มันตรงไม่ต้องไปผ่านสำนักของพระยายมถ้าหูยังสัมผัสอยู่กับธรรมะเราก็ยังลืมหูสัมผัสอยู่กับพระวินัยเราก็ลืมนี่แสดงว่าเราลืมดีจะไปไหนถ้าเราลืมสตังค์มันก็กลายเป็นคนไม่มีสตังค์ คนที่ไม่มีทรัพย์ไปไหนก็มีแต่ความลำบากนี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทรัพย์เราเรียกกันว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐการจิตออกจากร่างกายนำทรัพย์สินไปไม่ได้แต่นำอริยทรัพย์ไปได้แต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราลืมอริยทรัพย์เวลาตายมันก็ลืมก็ไม่มีโอกาสจะเอาไปการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เราพิจารณาและภาวนาเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันชินจิตมันจะได้เกาะจะมีอารมณ์เป็นฌานคือทรงอารมณ์ไว้ไปไหนก็ตามข้อนี้ถ้าเป็นฌานนะเห็นคนเห็นสัตว์เดินมาเห็นร่างกายเรามันสกปรกอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความรังเกียจในร่างกายร่างกายของเราเองเราก็แสนที่จะรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นนะถ้าเรารังเกียจร่างกายเราเองแล้วดันไปรักร่างกายคนอื่นก็น่ากลัวจะสติไม่ดีแต่คนสติสัมปชัญญะดีเขาไม่ทำแบบนั้นนี่ในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้ต้องคิดเห็นทุกวันแล้วก็ทุกลมให้ใจเข้าออกเต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันมีอะไรเป็นที่น่ารักถ้าเราเข้าจิตเข้าถึงบัจฉานจริงๆมันจะเกิดความรังเกียจร่างกายว่ามันสกปรกแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่ทำยังไงมันรังเกียจร่างกายเสร็จแล้วนี่ก็ไม่อยากจะมีมันอีกที่ร่างกายคือกัน5เมื่อความรังเกียจร่างกายปรากฏพระพุทธเจ้าเรียกวันนี้พิทายานเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่6นี่มันใกล้จะจบวิปัสสนาญาณอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความสกปรกสมมบริสุทธิ์จิตของเราจะมีความรู้สึกยังไงกับร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมันร้อนร่างกายมันหนาวจิตของเราก็ตั้งอยู่ในสังขารุปเปกขาญาณถือว่าการทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายมันจะประสบใจของเราไม่เดือดร้อนถ้ามันร้อนเกินไปก็หาเครื่องเย็นให้มันหิวก็หาอาหารให้มันกินเพราะเราต้องอาศัยมันหนาวก็หาความอบอุ่นให้แต่ก็ใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าร่างกายกับเรานี่มันสกปรกเราอาศัยมันอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้ามันสลายตัวมาไรเรากับมันก็เลิกกันขึ้นชื่อว่าร่างกายจะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกมันจะมีกันได้ยังไงแต่ร่างกายมันสกปรกยังไม่พอเต็มไปด้วยความทุกข์สร้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้นนี่มันทั้งขาวเปรียกขายายเกิดขึ้นแล้วเราไม่เมาในร่างกายเห็นว่าร่างกายไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรามันสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะแก่ก็ใจก็สบายฉันรู้แล้วว่าแกจะแก่อย่างนี้เรียกว่าสังขาวเปรียกขายายถ้ามันป่วยไข้มันสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะธรรมดาเขามันต้องป่วยไข้มันสบายอย่างนี้เรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณการรักษาตัวเป็นการระงับเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาแต่คิดไว้เสมอว่ามันจะพังเมื่อไรก็เชิญพังพังเมื่อไรก็เลิกกันเหมือนนั้นเมื่อนี้ว่าจิตใจต้องปรับลงได้อย่างนี้แล้วด้วยการกระทบกระทั่งอารมณ์ภายนอกการนินทาสรรเสริญความสุขความทุกข์มีลาภได้ลาภมียศเสื่อมยศ
อะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับใจเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเวลากายข้อร่างกายที่ทรงอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นใจปกติไม่เดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณถึงในเวลาที่มันจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วมันต้องตายแล้วหนีความตายไม่ได้ใจปกติตายตายก็เชิญตายเราพร้อมแล้วไอ้กิจที่เราต้องทำเราทำทบทวนแล้วทางใดที่จะไปสวรรค์เราสร้างแล้วทางใดที่ไปพรหมโลกเราทำแล้วทางใดที่จะไปพระนิพพานเราทำแล้วเมื่อสิ่งเรื่องสามประการครบถ้วนความตายเป็นของปกติตายจากความมนุษย์จะดีกว่าเราเป็นเทวดาสบายกว่าสบายกว่ามนุษย์มากที่เป็นพรหมเราก็สบายกว่าเทวดาถ้าไปนิพพานสบายที่สุดไม่กลับถอยหลังลงมาอีกเนี่ยอารมณ์ใจของเราที่มีปกติมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระจินดาสีแน่นอนองค์สมเด็จพระจินดาวรกล่าวว่ากิจที่ท่านจะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกนั่นคือความเป็นพระอรหันต์นี่กล่าวโดยย่อการเจริญพระกรรมฐานความมุ่งหมายมีเท่านี้แล้วก็ทำเป็นจริงๆแค่นี้มันก็เป็นอรหันต์แต่ขอให้ใจเรารักจริงๆเท่านั้นอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวบ้านอย่าเมาในความชั่วคิดว่าเป็นความดีจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สตินึกไว้สัมปชัญญะรู้ตัวสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้มันรู้ไม่ใช่จะไปนึกว่าควรไม่ควรตามอัธยาศัยว่าธรรมวินัยมีอยู่ศีลมีอยู่คำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามนั้นให้มันตรงตามจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคำว่าดีมันจึงจะปรากฏถ้าจิตใจของเรายังไม่เคารพในคำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ยึดถือเป็นกำลังไม่ค้นฟ้าไม่สนใจแล้วปฏิบัติตามอัธยาศัยสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าควรสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรคิดว่าไม่ควรไปคว้าอารมณ์ผิดเข้ามาปฏิบัติแทนที่มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิโสภาคแนะนำว่าเราจะไปสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปกันแล้วโน่นกลับเหลียวหลังไปใหม่ไปตั้งต้นจากนรกขึ้นมาใหม่งั้นว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่หลอกลวงตัวเองทั้งบรรดาภิกษุทั้งเณรพระพุทธบริษัททั้งชายทั้งหญิงเรื่องการเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมันเป็นของไม่ยากแต่ที่ยากก็เพราะเราเลวเกินไปถ้าเราไม่ชอบเลวที่อย่างเดียวก็เราชอบดีที่อย่างมันก็ได้ดีเข้ามานี่จิตใจบางทีกายวาจาปากถ้าพูดชอบอยากจะดีอย่างนั้นอยากจะดีอย่างนี้แต่อารมณ์แห่งความดีเราไม่บูชาไปบูชาความเลวแล้วมันจะเอาดีมาจากไหนแล้วต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาสมชายอรุณ